็สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็หายไปหลายวันนะครับเพราะว่าผมไปผ่าตัดไส้ติ่งมานะครับอันนี้ก็เพิ่งจะมาลงคลิปนะครับ ผมขอพูดถึงเบอร์ป้าก่อนนะพี่นะวันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยพูดอะไรมากนะครับผมตอนนี้ป้ามีทั้งหมด5เบอร์นะครับจะเป็นตัวนี้ก็จะเป็น34 30 89แล้วก็192แล้วก็172นะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาสดนะครับพี่ตอนนี้จะมีแต่ปลาสดนะครับส่วนปลาพร้อมกัดผมก็เริ่มเลี้ยงไว้แล้วบ้างแหละผมก็คัดเบอร์ไว้แล้วแหละมีเบอร์ในใจอยู่แล้วจะเป็นเบอร์34นะครับจะเป็นเบอร์นี้จะเป็นเจ้านี้นะเบอร์34ก็แผลก็รู้แล้วนะครับว่าเขากัดแผลไหนบ้างนะเนื้อตัวเขาก็ดีนะอันนี้ปลาสดนะครับผมไม่ใช่ปลาเลี้ยงผมก็เริ่มนำเขาเลี้ยงเริ่มอะไรก็แล้วแหละ แผลเจ้า34เนี่ยจะเน้นเป็นหน้าและท้องมากกว่านะครับผมหน้าท้องตานะครับผมหางจะไม่ค่อยลงนะครับผมเขาจะขอดูเบอร์แผลเจ้าเบอร์34เนี่ยขอดูได้นะครับถามมันกัดน่ากลัวไหมมันก็น่ากลัวอยู่นะพี่นะ แล้วบอกให้ดูเนื้อตัวเขาแล้วกันไม่รู้มันมองเห็นหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวจะเป็นเบอร์30เนี่ยผมไม่ดูเบอร์30เบอร์30นี่ก็กำลังเช็คอยู่นะครับตอนนี้เช็คอยู่2เบอร์เป็น30กับ89นะครับอันนี้เนื้อตัวเขาเนื้อตัวน้องเขานะเป็นปลาสดนะครับผม ตอนนี้ปลาจะมีแค่200นะครับจะเป็น 1.3 กับ 1.4 นะในโหลมันอาจจะดูใหญ่พี่ๆบางคนก็รู้แล้วแหละว่าโหลมันหลอกตานะครับมาดูเบอร์89อันนี้จะเบอร์89นี่เป็นเบอร์89นะที่ผมใส่โหลแบบเนี้ยเพราะว่าผมจะทงมันหมดเลยนะครับผมก็คือว่าอาจจะหมักให้ลูกค้าเขาเลยนะครับเอาไปก็คือลูกค้าขึ้นแต่งได้เลยนะอันนี้จะเป็นเจ้า89นี่ก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็น172นะครับนี่172นี่เป็น172นะแล้วตัวฝั่งนี้เอามั้งโอเคเป็น172นะครับตรงนี้จะเป็นปลาสดนะครับผมตรงนี้ก็ผมก็เริ่มทงมาแล้วแหละพวกนี้ผมก็เริ่มทงแล้วแหละพวกนี้30นะเล่นมามดีปากก็เสียครับผม ตอนนี้ผมเช็คก็แล้วเป็นปลาต้นจัดนะครับผม34A34 นะครับมีฟันนะเมื่อกี้เขาหาวนะครับผมเดี๋ยวผมจะเช็คปลาก่อนขอใครสนใจก็เดี๋ยวจะทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้นะอันนี้ไม่ใช่เบอร์เป็นเบอร์นานแล้วนะผมเขียนไว้
ไม่ค่อยอยากพูดอะไรเยอะนะมันปวดแผลนะครับ พอละเดี๋ยวปากเขาเสียก็เดี๋ยวผมทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้นะครับแล้วก็เพจแล้วก็ Facebook นะครับก็พี่จะเอาก็เดี๋ยวทักมาขอดูแผลผมก็ได้ถ้ามาขอดูแผลก่อนนะถูกใจแล้วพี่ค่อยเอานะครับผมต้องขอโทษรอบที่แล้วนะครับที่ว่าส่งของช้าเพราะว่ามันพอดีผมไปโรงพยาบาลนะผมก็แจ้งไว้แล้วแหละผมก็ตกใจเหมือนกันครับตื่นมาแบบว่าจับโทรศัพท์อีกทีนึงโอ้โหคือมันเขาไม่ให้ใครเยี่ยมเลยพี่มันโควิดอะพี่นะญาติก็เข้าเยี่ยมไม่ได้นะครับก็แค่นี้นะพี่นะเดี๋ยวผมจะปั้มปลาก่อนนะครับผมปั้มปลาเขาก็เดี๋ยวมีส่งปลา2-3 เจ้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ